ซีเนอร์จี้เนี่ยมักจะหมายถึงผลสุดท้ายที่มันเกิดนะซีเนอร์จี้ก็เป็นพลังที่มันเพิ่มขึ้นมาแล้วพลังยกกำลัง2กำลัง3อะไรก็ช่างแต่ของเราบางทีเราก็ใช้คำว่าซีเนอร์จี้นะเหมือนกับพยายามทำให้มันเป็นการกระทำผมคิดว่าหัวใจสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คำครับอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงและให้มันเกิดซีเนอร์จี้ให้ได้ซีเนอร์จี้นั้นนะครับมันคือการถอดสมการว่า1บวก1เนี่ยต้องได้เท่ากับ3เป็นอย่างน้อยนะนั่นคือซีเนอร์จี้ที่ดีซีเนอร์จี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีการอะไรนะสร้างเป้าหมายร่วมมีความกล้าหาญนะครับในการที่จะตัดสินใจทำอะไรแบบใหม่ๆร่วมกันแตกต่างไปจากเดิมที่เคยทำการสื่อสารที่ดีนะครับเข้าอกเข้าใจกันดีแล้วก็มีการให้ฟีดแบ็กซึ่งกันและกันนะครับแต่ผลของการบูรณาการกันนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดทั้งเชิงบวกและเชิงลบก็ได้ถ้าทำดีนะฮะได้บาลานซ์มันก็เกิดเป็นผลเชิงบวกแต่ถ้าทำไม่ดีมันก็จะเกิดผลเชิงลบนะครับอย่าไปคิดแต่เพียงว่าเราจะทำได้บวกเสมอไปนะครับบทเรียนของการที่เขามาบูรณาการกันและเกิดซินเนอร์จี้เชิงบวกนะครับตัวแรกเลยเนี่ยคนที่จะมาทำอะไรร่วมกันเนี่ยนะฮะควรจะมีสกิลต่างกันถ้าสกิลเหมือนกันหมดเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดประโยชน์ในการมาบูรณาการกันเพื่อให้เกิดซินเนอร์จี้เท่าไหร่นะครับแต่สกิลต่างกันเนี่ยนะเอาความสามารถที่หลากหลายเนี่ยมาผสมกันให้ได้มันจะเกิดสมฤทธิผลได้มากกว่านะครับแต่ที่แน่ๆคือทุกฝ่ายที่จะมาร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยต้องมีทัศนคติที่ดีระหว่างกันนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้พวกเราก็มีกันอยู่แล้วนะฮะต้องมาช่วยกันสร้างเป้าหมายร่วมนะครับถ้าเป้าหมายร่วมตรงนี้ถ้าไม่สร้างให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ให้ทุกคนยอมรับกันตรงนี้อย่างชัดเจนเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ขนาดของเครือข่ายที่จะมาร่วมกันเนี่ยไม่ควรจะใหญ่มากนะเพราะใหญ่มากแล้วมันจะไปได้ไม่ทั่วถึงยอมเสียเวลาถกเถียงกันก่อนนะครับมีหลายวงที่คิดกันแบบง่ายๆกำหนดเป้าหมายร่วมแบบง่ายๆวางแผนทำงานแบบง่ายๆนะครับหลายอย่างที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจให้ไปตีความกันเอาเองไม่ยอมเสียเวลาถกเถียงกันตั้งแต่ต้นเนี่ยเวลาทำงานมักจะมีปัญหาแต่ถ้าเกิดถกเถียงกันยอมเสียเวลามันท้ายสุดเนี่ยเราพบว่าผลลัพธ์มันได้ค่อนข้างดีกว่าครับเวลาที่มานั่งคุยกันก็ต้องหาสาเหตุของปัญหามาหาสาเหตุของความล้มเหลวให้ชัดเจนนะครับแล้วก็กำหนดโซลูชันกันมาSynergy เองเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์แล้วนะฮะของการบูรณาการนะครับเวลาที่เราบอกว่าเราจะทำอะไรเราจะมา Synergy กันเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยเราบูรณาการกันนะครับแล้วเมื่อบูรณาการได้ดีเนี่ยมันก็จะเกิดพลังในเชิงที่มันเป็นพลังเสริมซึ่งกันและกันนะเป็นพลังที่เราเรียกว่าเป็นผลของ Synergyความหมายคำว่า integration เนี่ยนะครับถูกบัญญัติขึ้นมาปี2523นะครับตอนนั้นเนี่ยเราแปลออกมาว่าผสมงานผสานใจนะฮะผมคิดว่าความหมายมันก็ดีเหมือนกันนะคือการผสมงานแล้วก็ผสานใจต้องผสานใจให้ได้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาผสมงานกันมีคำอย่างอื่นอีกเยอะครับที่พยายามรวบรวมมานะครับอย่างเช่นคิดให้ไกลไปให้ถึงคำว่าคิดไกลในที่นี้ก็หมายถึงต้องไปคิดถึงเป้าหมายร่วมนะครับคือเราคิดไกลคนเดียวไม่ได้นะฮะคิดของเราในเป้าหมายของเราที่ไกลๆเนี่ยมันจะต้องเป็นเป้าหมายของคนอื่นๆด้วยที่เราจะมาร่วมไม้ร่วมมือกันนะแล้วเมื่อคิดไปให้ไกลแล้วเนี่ยนะเวลาจะไปให้ถึงเนี่ยมันก็คงจะต้องทำกิจกรรมหลากหลายนะฮะตอบหลายมุมเวลาทำงานด้วยกันเนี่ยก็คงต้องเปิดพื้นที่ให้คนอื่นได้เล่นด้วยนะฮะเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้คนอื่นเนี่ยได้มีผลงานให้เขาได้รับชื่อเสียงให้เขาได้รับการยอมรับนับถือด้วยถ้าเกิดเราทำแล้วเราได้คนเดียวนะคนอื่นไม่ได้เลยเนี่ยก็คงจะไปด้วยกันไม่รอดมีหลายคนครับที่มักจะแยกกันคิดแต่ไปร่วมกันทำซึ่งส่วนใหญ่นี่จะเป็นโมเดลทางราชการแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยก็มีแผนของตนเองนะฮะแล้วก็เวลาที่เขาจะพยายามทำงาน
ด้วยกันในโครงการเดียวกันหรือในพื้นที่เดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะไม่เกิดประโยชน์ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันร่วมกันคิดนะครับแล้วก็ตกลงร่วมกันได้แล้วเนี่ยแล้วไปแยกกันทำเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่เกิดไม่ได้เกิดข้อเสียหายแต่อย่างใดต้องแรกเลยก็คือต้องมองฮะมองอย่างแรกเลยก็คือต้องมองบิ๊กพิกเจอร์ครับบิ๊กพิกเจอร์ก็คือภาพใหญ่ๆในอนาคตนะครับถ้าเราจะปลูกต้นกัญชาวันนี้คงไม่ได้หวังว่าจะได้มีต้นกัญชาบิ๊กพิกเจอร์ที่มันใหญ่กว่าผลผลิตของกัญชาเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นยามันอาจจะกลายเป็นอะไรอย่างอื่นนะครับที่มันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมในวงกว้างนะครับที่มันมากกว่าแค่ได้ผลผลิตธรรมดาเท่านั้นนะครับแล้วก็เวลาที่จะมองเนี่ยนะครับมันก็ต้องมองแบบองค์รวมด้วยนะว่าเป้าหมายของการทำงานของเราเนี่ยมันต้องมองให้เห็นแบบองค์รวมมันไม่ใช่แบบแยกส่วนเมื่อมององค์รวมก็แน่นอนครับมันก็จะต้องไปครอบคลุมถึงมิติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติทางเศรษฐกิจทางสังคมทางสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพทางการศึกษาหรือจะไปมองมิติทางการเมืองด้วยก็ยังได้แล้วก็อีกอันนึงอีกคำนึงที่เรามักจะใช้กันอยู่ก็คือมองให้มันตลอดรอดฝั่งนะมองทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำครับอันนี้เป็นเรื่องของการมองแล้วก็เรื่องของคิดแหละครับจะคิดถึงอะไรบ้างต้องคิดถึงว่าทำน้อยได้มากได้ยังไงแล้วก็คิดแบบวินวินวินนะครับคือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ประโยชน์ไม่มีใครเป็นฝ่ายสูญเสียนะครับไม่มีใครเป็นฝ่ายที่จะถูกทอดทิ้งไว้อยู่ข้างหลังการเตือนตนเองครับมีอยู่สองคำครับที่นึกถึงออกในตอนนี้อีกคำหนึ่งก็คือเรื่อง our loss is our gain นะครับขาดทุนคือกำไรครับนะฮะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะบูรณาการกับใครเนี่ยแล้วเราต้องได้กำไรตลอดเนี่ยอันนี้คงลำบากนะครับแต่เราอาจจะมองว่าเราอาจจะดูเหมือนว่าเราจะขาดทุนเราอาจจะเสียเปรียบเรื่องนี้นิดนึงแต่เราได้ประโยชน์ส่วนรวมได้มากกว่าเราเองเนี่ยคงจะต้องหนีไม่พ้นเรื่องของการบูรณาการกันนะครับหรือว่าจะต้องมาทำให้เกิดผลทางเชิงซีเนอร์จี้แน่นอนมันก็คงจะต้องหนีไม่พ้นแหละครับมันต้องเปลี่ยน mindset ของคนมันต้องเปลี่ยน paradigm ด้วยนะครับ paradigm คือวิธีคิดมันต้องมี tool set ก็คือมีเครื่องไม้เครื่องมือการทำงานแบบใหม่แล้วมันอาจจะต้องมีการไปพัฒนาทักษะในการทำงานนะครับก็คือ skill set ทักษะที่สำคัญมากๆเลยในการที่จะทำให้เกิดบูรณาการที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมเนี่ยคิดว่าเราปฏิเสธเรื่องทักษะการคิดในเชิง creativity กับ critical ไม่ได้ความรู้ก็เหมือนกันนะสิ่งที่มีประโยชน์ได้มากๆเลยเวลาที่จะทำงานแบบบูรณาการกันให้เกิด synergy เยอะๆเนี่ยท่านต้องดูเรื่อง theory of changeของสสส.มีระบบหนึ่งนะครับเวลาที่จะวางแผนสสส.เรียกว่าให้ทำ chain of outcome หรือ COO นะ COO นี่มีหลายอย่างที่คล้ายกับ theory of change ในภาษาไทยเราเนี่ยนะครับเรามักจะมีแค่ว่าสร้างความร่วมมือบ้างสร้างการประสานงานบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะแยกให้เห็นชัดเจน C แรกก็คือ communication communication ก็คือการสื่อสารกันนะการสื่อสารนั้นเป็นเครื่องมือนะฮะที่จะทำให้ C ตัวอื่นๆเกิดประสิทธิผลเพราะการสื่อสารคือการทำให้คนนะครับเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะเวลาจะพัฒนาด้านการสื่อสารเนี่ยอย่าไปนึกถึงแต่ว่าจะพัฒนาการพูดอย่าไปนึกถึงแต่เรื่องการพัฒนาการบอกฝ่ายเดียวนะครับแต่ขอให้พัฒนาการฟังให้มากๆอย่าไปคิดว่าเราจะให้บอกคนอื่นว่ายังไงจะสื่อให้คนอื่นยังไงแต่ขอให้พยายามเข้าใจว่าคนอื่นสื่ออะไรกับเราให้มากๆก่อนนะครับถ้าท่านทำตรงนั้นสำเร็จเวลาท่านสื่อออกไปตอนหลังเนี่ยมันจะสำเร็จที่ผลได้ดีกว่า C ระดับที่2นะครับคือการประสานงานครับ coordination
โดยปกติเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราโคออร์ดิเนตกับหน่วยงานอื่นเนี่ยนะครับเราจะมีจุดมุ่งหมายว่าเราแค่ให้ข้อมูลซึ่งกันและกันแค่นั้นเองเราก็ยังเป็นตัวของเรานะครับและเราให้ข้อมูลคนอื่นเนี่ยก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับเราอะพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นกับว่าคนประสานเนี่ยนะฮะเขาเป็นยังไงแต่คนประสานเนี่ยมันจะกลายเป็นศูนย์กลางด้วยนะครับจุดเน้นของการโคดิเนชันก็คืออยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเรานะครับอันนี้เนี่ยยังมีเราเป็นตัวตั้งนะครับเวลาเราไปโคดิเนตกับใครเนี่ยเราหวังว่างานเราจะมีประสิทธิภาพC ที่3คือ cooperation นะครับเป้านะก็คืออยากจะทำให้เกิดผลงานที่มันได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้การที่จะไปบรรลุเป้าหมายร่วมกันจริงๆมันก็อาจจะมีไม่ได้มากนักวัตถุประสงค์สำคัญอีกตัวนึงนะพฤติกรรมที่เราจะทำเรื่อง cooperation กันก็คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแต่มาตัวสุดท้ายครับ collaboration เนี่ยมันจะเน้นนะเรื่องของการสร้างไอเดียใหม่ๆการสร้างนวัตกรรมหรือว่าสิ่งอะไรใหม่ๆนะครับที่มันก่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นเวลาที่เราทำงานกันนี่นะครับมันก็ต้องมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนการเรื่องต่างตอบแทนกันนะครับเราก็มีทั้งให้ทั้งรับนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะต้องอาศัยพึ่งพิงซึ่งกันและกันการติดต่อสื่อสารพฤติกรรมที่ทำระหว่างกันเนี่ยมันจะต้องเป็นไปแบบโปร่งใสนะครับแล้วก็เสริมการทำงานซึ่งกันและกันมี3ทีครับที่จะบอกว่า collaboration จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จครับทีแรกก็คือเรื่องของเวลาทีที่2ก็คือเป็นพื้นที่ห่วงห้ามตัวที่3 trust ก็คือเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจถ้าบริหาร 3D ตรงนี้ไม่ได้นะครับ collaboration ก็อาจจะไม่ได้เกิดเชิงบวกนักนะครับคือตัว T นี่ทีแรกนี่เขาบอกว่าเวลาจะทำ collaboration เนี่ยนะครับมันใช้เวลานะครับและในครั้งแรกๆเนี่ยนะฮะบางทีถ้าทำ collaboration ไม่ดีเนี่ยมันเสียเวลามากกว่าประหยัดเวลานะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นหน่อยนะครับบางทีมันจะเสียเวลาในตอนต้นๆนะครับแต่ว่าในลองรันเนี่ยในระยะยาวถ้าเกิดเราทำกระบวนการได้ดีนะครับมันจะทำให้เกิดผลประโยชน์มากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของพื้นที่ห่วงห้ามนี่ก็คือว่าต้องคอยระมัดระวังนะว่าไม่ให้คนที่มาร่วมไม้ร่วมมือกับเราเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกนะครับไม่ว่ามันจะรู้สึกจากความจริงหรือเขาคิดเอาเองก็ช่างเนี่ยนะฮะว่ามันมีการอะไรต่างคนต่างยึดติดอะไรกันบางอย่างนะครับมันทำให้ความร่วมไม้ร่วมมือการทำงานร่วมกันเนี่ยชะงักงันและในที่สุดเขาจะค่อยๆถอนตัวไปส่วนตัวเรื่องของการความไว้วางใจนั้นเนี่ยนะครับจุดหลักๆก็คือจะต้องทำให้เขา เกิดความรู้สึกนะครับว่าเราเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันเราลงเรือลำเดียวกันไว้ใจกันนะครับมีการแลกเปลี่ยนและแชร์ทั้งผลประโยชน์และก็ทรัพยากรนะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้คนไหนที่คิดออกก่อนนะครับเริ่มก่อนนะครับผมเชื่อว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอย่างองค์กรภาคีต่างๆที่จะมาทำงานด้วยกันเนี่ยนะครับมันก็จะเราก็คงจะอะไรเห็นกันอยู่โดยติณาอยู่แล้วนะว่าใครที่เป็นคนที่มองการไกลใครที่เป็นคนที่มีความคิดความอ่านนะครับมองเห็นภาพรวมได้ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีบารมีครับบารมีนี้มันจะมาจากอะไรก็แล้วแต่นะครับบางคนนั้นมีบารมีเพราะมีความรู้เยอะนะฮะเวลาพูดไปเนี่ยคนแล้วคนฟังรู้แล้วก็น่าศรัทธาน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างนั้นคนนี้บางคนก็อาจจะมีความคิดอะไรแปลกใหม่คนพวกนี้เนี่ยจะไม่รอคนอื่นมาเป็นฝ่ายบอกให้เราทำนะแต่เป็นฝ่ายคิดเป็นฝ่ายริเริ่มทำก่อนแล้วเวลาที่เราคิดเป้าหมายต่างๆเนี่ยนะครับเขาไม่ได้คิดเฉพาะทำเฉพาะหน้าเขาคิดถึงเป้าหมายสุดท้ายไว้เลยนะฮะควรจะต้องทำให้ถึงเป้าหมายสุดท้ายมันคืออะไรแล้วก็มีการทำงานตามลำดับความสำคัญนะ first thing first แล้วเวลาคิดทำงานเนี่ยนะต้องวินวินนะฮะไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายได้ฝ่ายเดียวคนอื่นต้องได้ไปด้วยกันนะครับแต่ว่าจะได้เหมือนกันหรือไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนที่มาร่วมกันนี่ต้องได้นะครับแต่พยายามให้คนอื่นเข้าใจเราฮะพยายามเข้าใจคนอื่นก่อนนะครับ
พยายามเข้าใจคนอื่นก่อนเพื่อนร่วมงานของเราเข้าใจเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยหวังว่าคนอื่นก็มาเข้าใจเราแล้วก็ประสานงานกันตลอดนะอันนี้คือ collaboration เพื่อให้เกิด synergy นะครับแล้วก็รับเรื่อยคมเสมอเนี่ยก็คือว่าอย่าหยุดนิ่งครับก็เรียนรู้ทุกอย่างไปเรื่อยผมนึกถึงเคสของจังหวัดนครราชสีมามันเป็นสองเหตุการณ์คุณหมอภัยจิตมาทำตรงนี้เนี่ยท่านพลิกประเด็นนิดเดียวครับท่านเปลี่ยนจากการวางแผนครอบครัวมาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครอบครัวคือการเปลี่ยนชื่อเนี่ยแต่จริงๆมันคือเป้าหมายด้วยเนี่ยพอเป้ามันเปลี่ยนเนี่ยมันเปิดพื้นที่ให้คนอื่นเข้ามาเล่นได้นะครับถ้าหากว่านึกถึงนะฮะคนของเกษตรอำเภอสาธารณสุขอำเภอศึกษาธิการอำเภอการศึกษานอกโรงเรียนแล้วก็ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายเนี่ยทุกคนเนี่ยมาเข้าอบรมในจังหวัดแล้วก็มาคุยกันเรื่องของจะวางแผนช่วยเหลือเรื่องการวางแผนครอบครัวเนี่ยกระทรวงอื่นเขาจะคิดยังไงเขาทำไปเขาก็คงจะไม่ค่อยพอใจไปนะเพราะว่าเหมือนกับการกินน้ำใต้ศอกแต่พอเปลี่ยนโจทย์มาเป็นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยมันเปิดพื้นที่ให้กับกระทรวงต่างๆนะครับมีพื้นที่เล่นได้และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีโครงการอื่นตามหลังมาที่นั้นมาปีนี้ครับโครงการฉีดวัคซีนของนครราชสีมาระบบ HackVax ของโคราชเนี่ยนะครับเป็นระบบที่สามารถฉีดวัคซีนได้ชั่วโมงละ600คนแต่ละคนเนี่ยเสียเวลานะตั้งแต่เริ่มเข้าไปหน้างานเลยเนี่ยนะครับจนกระทั่งเดินออกมาถึงจุดที่8เนี่ยคนนึงใช้เวลาไม่เกิน25นาทีเป๊ะๆ เลยนะฮะเป็นระบบที่ทุกคนต้องน่าทึ่งมากนะครับทำไมมันเกิดตรงนี้ได้ครับที่มันน่าสนใจเหตุที่มันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าไอ้การออกแบบเนี่ยแม้แต่ดูเรื่องการฉีดวัคซีนซึ่งดูง่ายๆซิมเปิลเนี่ยนะครับเขาถูกออกแบบโดยคนหลากหลายอาชีพมากนึกถึงเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับว่า1คนกลัววัคซีนนะฮะคนหลายเพศหลายวัยเนี่ยไม่กล้าฉีดวัคซีนคนบางกลุ่มต่อต้านวัคซีนบางกลุ่มอยากฉีดนะครับแล้วก็ลองนึกดูนะครับว่าจำนวนคนเนี่ยมันก็มีจำนวนมหาศาลนะฮะที่จะไปฉีดเวลาที่เขาออกแบบเนี่ยเขานึกกันแต่เพียงอย่างเดียวว่านะครับหนึ่งเนี่ยจะใช้ที่เรียกว่า human center design ได้ยังไง human center design ก็คือว่านึกถึงหัวอกคนมาฉีดครับว่าคนมาฉีดเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างในแต่ละขั้นตอนแล้วนึกดูว่านะแต่ละขั้นตอนเนี่ยตรงไหนมันจะเป็นคอขวดตรงไหนที่มันจะมีคนไปออกันแน่นๆทำยังไงถึงจะให้ระบบเนี่ยมันโฟลว์ให้เร็วที่สุดด้วยนะเพื่อที่จะบริการประชาชนให้ได้มากที่สุดนึกถึงเรื่องของความสะดวกความปลอดภัยทำยังไงให้สะดวกสบายทำยังไงให้คนประทับใจด้วยการที่จะมาลงทะเบียนเนี่ยนะครับเขาใช้ระบบลงทะเบียนแบบสนามบินนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีคนเยอะๆอยู่แล้วนะครับมีการแบ่งโซนสีมีป้ายบอกทุกระยะจุดรอฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของว่าทำยังไงถึงจะให้ตรงนี้ไม่อึดอัดไม่เครียดมีที่อะไรนะเช็คอินมีที่อะไรแจกของขวัญ นะครับมีเครื่องหมายเตือนว่าคุณจะต้องมาฉีดอีกครั้งเมื่อไหร่แบบที่2ก็คือ data for scale เขาไปทำการศึกษาทดลองที่โรงพยาบาลโนนสูงก่อนดูสเกลเล็กๆก่อนนะเอาทีมต่างๆที่เกี่ยวข้องลงไปดูตรงนั้นไปลงไปวิเคราะห์ดูว่าตรงนั้นตรงนี้จะเป็นยังไงเสร็จแล้วก็ทำสเกลลิ่งออกมาเป็นสเกลขนาดใหญ่นะครับแล้วระบบหลักการที่3ก็คือใช้ Open Source เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไหนจังหวัดไหนอยากจะใช้ระบบนี้ไปเนี่ยคุณ
สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะไม่คิดค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับเป็นไงครับฉีดวัคซีนธรรมดานี่มันมีไม่ธรรมดานะครับก็มองเห็นภาพไหมฮะว่าตรงนี้มันเกิดการบูรณาการกันเราจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมก็ใช่จะเรียกว่าเป็นการเสริมพลังกันก็ใช่มันเกิด impact สูงขึ้นนะครับเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นดึงการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายได้เพราะมีวัตถุประสงค์ร่วมนะครับวัตถุประสงค์ร่วมคืออะไรทุกคนมานี่เพื่ออะไรเพื่อจะทำให้โคราชปลอดภัยโคราชจะปลอดภัยได้ไงก็คือพยายามที่จะระดมคนมาฉีดวัคซีนผมนึกถึงเพลงหนึ่งครับไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เพลงนี้มันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าคุณไม่ใช่รักกันจริงนะถ้าเกิดคุณไม่มีจุดมุ่งหมายร่วมคุณไม่มีความไว้วางใจด้วยกันเนี่ยแล้วคุณจะไปบังคับให้เขามาแต่งงานกันให้บังคับให้เขาทำโน่นทำนี่ด้วยกันเนี่ยมันไปไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นสสสเองหรือไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลก็แล้วแต่เขาจะไม่มีทางแต่งงานกันได้เลยครับถ้าหากว่าเขาไม่ยอมตั้งโจทย์ใหม่นะคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายกับผู้หญิงแต่งงานกันเนี่ยแต่ทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยต่างคนอย่างก็อยากจะเป็นตัวของตัวเองอยู่เสมอไปเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวไม่ได้ครับจะสร้างครอบครัวใหม่เนี่ยมันต้องมีเป้าประสงค์ใหม่ที่ใหญ่กว่าความต้องการของตัวเองที่ใหญ่กว่าต้องการความสะดวกสบายนะครับมันก็ต้องมีความอดทนในเรื่องบางอย่างมากขึ้นนะมันต้องมีร่วมได้ร่วมเสียด้วยกันถ้ามันไม่มี area base เป็นตัวตั้งเนี่ยคุณก็ได้แต่พูดกันไปพูดกันมานะครับมันไม่มีรูปธรรมที่แท้จริงคุณจะต้องไปเริ่มต้นตั้งแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตรง area นั้นๆก่อนนะครับวิเคราะห์ให้มันถ่องแท้แล้วก็อีตรงนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วล่ะครับว่าทั้งปัญหาทั้งสาเหตุทั้งศักยภาพทั้งความต้องการของชุมชนตอนนี้มันจะเริ่มรู้แล้วว่าใครจะเป็นพระเอกใครจะเป็นพระรองนะครับตามศักยภาพตามขีดความสามารถของตัวเองที่จะเข้าไปช่วยกันทำการระดมพลังนะฮะหาอาสาสมัครหาคนต่างสกิลส์มาช่วยกันทำงานบางอย่างเนี่ยก็เป็นเรื่องดีครับเป็นการระดมรีซอร์สนะครับแต่มันจะได้ผลดีกว่านั้นนะฮะมันจะเกิดเป็นซีเนอร์จี้ได้จริงๆเนี่ยแต่ละคนนะยังจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับนั่นก็คือว่าความรู้ความสามารถของตัวเองนั้นเนี่ยจะต้องไม่สูญสลายนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องเนี่ยต้องยอมสูญเสียสกิลของเรานะครับเสียความรู้ความสามารถของเราเพื่อที่จะไปทำงานแทนสกิลอื่นนะฮะเราต้องไปอะแดปตัวเองมากจนเกินไปไอ้อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่นะมันอาจจะไปเสริมรีซอร์สกันแต่มันยังไม่ใช่เป็นฟูลสเกลของอินทิเกรชันอย่างแท้จริงแต่ว่าในระยะแรกเริ่มไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมันจะอยู่ได้เนี่ยทุกคนนั้นจะต้องมีความเป็นอัตลักษณ์ของเขานะครับแต่ว่าต้องหาส่วนผสมที่ต่างฝ่ายต่างจะเข้ามาช่วยเหลือกันได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มันจะทำให้เป้าหมายรวมเนี่ยสำเร็จผลเรื่องของ integration นั้นเนี่ยเราบอกว่ามันจะต้องคิดให้ไกลนะฮะแล้วก็ต้องมาออกแบบว่าจะไปให้ถึงได้ได้อย่างไรไอ้การที่คิดให้ไกลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะต้องมาคิดในระยะเวลาเร่งด่วนคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะฮะคิดแบบฉุกละหุกเนี่ยมันก็คงจะไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรนะครับถ้าอยากจะทำอินทิเกรตเนี่ยมันต้องมองอะไรที่มันใหญ่มองอะไรที่มันไกลนะครับแล้วก็ต้องพยายามค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็จัดส่วนผสมจัดยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกันให้มันเข้าไปด้วยกันให้ได้นะครับสสสเองก็ต้องเปลี่ยนนะฮะผมเชื่อว่าต้องเปลี่ยนนะครับเพราะถ้าไม่เปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่การอินทิเกรตไม่ได้แล้วในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับไอ้ระบบการประเมินผลแบบเก่าๆเนี่ยแม้ว่าเราจะพูดถึงเรื่อง developmental evaluation นะปัจจุบันมันก็ตกยุคไปอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันมีระบบประเมินผลแบบใหม่แล้วเขาจะไปประเมินผลว่าไปดูเรื่องความยั่งยืนของงานเนี่ยมันได้ยังไงนะมันไม่ได้ไปประเมินความสำเร็จของรายโครงการแล้วนะครับแล้วก็เขาพยายามจะเปลี่ยนจากการที่วัด KPI แบบแยกส่วนแต่พยายามยกระดับให้เป็นแบบว่าเป็นoutcome parameter ที่มันดูอะไรที่มันกว้างกว่าเดิมหน่อยนะฮะไม่ใช่จะเป็นตัวอะไรที่มันแคบๆ
นะผมเชื่อว่าตรงนี้มันคงจะเป็นกระบวนการที่ค่อยๆขับเคลื่อนกันไปนะครับ